สวัสดีค่ะวันนี้มากับลุคนี้นะคะเป็นลุคสีโมโนโทนที่ดูคลีนๆสะอาดตาแต่งได้สำหรับทุกโอกาสแล้วก็ทุกสภาพผิวนะคะก่อนอื่นพี่ก็จะบำรุงผิวก่อนค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำไลท์สเนลไวท์ไวท์เทนนิ่งแอนตี้พอลูชัน SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่แล้วก็เป็นไวท์เทนนิ่งที่ดีที่สุดของน้ำไลท์เลยนะเพราะว่ามีสารสกัดจากดอกซินเวียฮิสปานิก้าจากประเทศบราซิลนะคะช่วยปกป้องผิวจากสภาวะฝุ่น PM 2.5 และโดยเฉพาะจากควันบุหรี่ที่เป็นสาเหตุให้ผิวหมองคล้ำตัวนี้บางเบาเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะแล้วก็ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสได้ทันทีค่ะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็มี SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะอันนี้ขนาด 30ml นะคะราคา590 บาทค่ะตัวนี้สังเกตง่ายๆนะคะมีน้องยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพี่จะเขียนคิ้วด้วยเจ้านาง Slim Waterproof Eyebrow นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เส้นเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะสามารถเขียนเรียนแบบเส้นขนคิ้วได้อย่างดูเป็นธรรมชาตินะคะเขียนง่ายกันน้ำกันเหงื่อนะคะตัวนี้มีทั้งหมดถึง3สีด้วยกันชอบมากนะคะแล้วก็ใช้มากโดยตลอดค่ะเป็นดินสอแบบหัวหมุนที่ไม่ต้องเหลาขนาดเพียง 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะราคา199 บาทค่ะมีจำหน่ายที่วสันท็อปLotus Eve & Boy แล้วก็ร้านค้า Beauty ชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าที่เพจเจ้านางไทยแลนด์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ปาดใต้ท้องคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะให้คิ้วเราดูคมๆนิดนึงแล้วก็ปัดขนคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วหรือว่ามาสคาร่าที่แบบกลางๆจะหมดแล้วนะคะพี่ก็เอามาปัดคิ้วค่ะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะเป็นการปาดเปลือกตานิดนึงเพื่อเป็นปรับพื้นฐานในการลงสีตาขั้นตอนต่อไปค่ะพี่ใช้เดอะบาร์มนะคะเป็นพาเลตนี้ใช้สีแบบออกดูแดงๆอิดๆนิดนึงนะคะมาเป็นการคัดเบ้าแบบว่าเป็นพื้นฐานก่อนจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมานิดนึงค่ะมาคัดแบบเบ้าตรงจุดแต่ไม่ต้องให้ใหญ่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะให้มันดูมีมิติแล้วก็ใช้สีมุกแบบสว่างนะคะมาแตะตรงกลางตาไปจนถึงหัวตาเลยค่ะแล้วก็ใช้แปรงสะอาดนะคะมาปัดวนๆให้ดูแบบทุกอย่างมันดูกลมกลืนแล้วก็เบลนด์เข้ากันได้ดีค่ะจากนั้นใช้ทิชชู่เปียกนะคะปาดห่างตาเอาส่วนเกินออกแล้วก็เขียนขอบตาด้านในด้วยดินสอมาลินดานะคะแล้วก็ใช้เมจิกไลเนอร์ค่ะเขียนวิงห่างตาให้ยาวไปเลยจากนั้นพี่จะลงรองพื้นด้วยจิโอเจมานี่นะคะสี 6.5 เกลี่ยให้ทั่วหน้าให้แบบให้ดูหน้าเนียนๆเลยและใช้คอนซีลเลอร์ของ L'Oreal นะคะในการทำไฮไลท์ใต้ตาแล้วก็ปิดรอยดำรอบปากนิดนึงค่ะคอนทัวร์แบบครีมตัวนี้ใช้ของ Fenty Beauty by Rihanna นะคะเอามาทำคอนทัวร์ทั้งใต้หนกแก้มแล้วก็สันจมูกแล้วก็เกลี่ยให้มันดูเนียนๆกลืนกันไปใช้แป้งของ Laura Mercier ค่ะมากลบใต้ตานิดนึงมาเบคใต้ตานิดนึงนะคะให้หน้าเราดูมีมิติแล้วเบียก็คอนทัวร์ด้วยพาเลตของ The Balm นะคะใช้สีน้ำตาลตัวนี้มาคอนทัวร์ใต้หนกคิ้วแล้วก็สันจมูกอีกรอบนึงจ้าจากนั้นปัดแป้งส่วนเกินออกนะคะแล้วก็ปัดแก้มและอินไลน์มาสก้าแล้วก็ใช้ไฮไลท์ของ The Balm นะคะมาไฮไลท์ตรงโหนกแก้มแล้วก็ปลายจมูกค่ะอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์มาแตะหัวตานิดนึงให้ตามันดูแบบเปล่งประกายนะคะเพียร์จะใช้ดินสอเขียนขอบปากของ NARS นะคะมาเขียนขอบปากของเราให้ดูมีขอบนิดนึงก่อนแล้วก็ลงสีด้วย NYX ค่ะใช้ NYX แล้วก็ใช้ลิปลามครามนะคะทับอีกรอบค่ะเป็นอันว่าจบค่ะลุคนี้ก็จะได้แบบเป็นลุคเบาๆอันที่จริงก็ไม่เบานะจะได้เป็นลุคแบบดูคลีนๆสีโมโนโทนดูกลืนๆนะคะดูสะอาดตาสามารถแต่งได้ทุกโอกาสนะคะลุคนี้เป็นลุคกันตายกันได้เลยทีเดียว
แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ